คราวนี้เราไปย้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของสาลาว่าการกทมเสาชิงช้ากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะเป็นสาลาว่าการกทมหนึ่งเสา,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 สา,า,สา,าชิงชา้าเนี่ยนะคะคือในปี2476ก็ได้มีการยกเลิกมณฑลโดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารแห่งราชนาจักสยามก็จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้เป็นจังหวัดแล้วก็อำเภอก็เป็นการยกเลิกมณฑลต่างๆ คงเหลือเพียงจังหวัดพระนครแล้วก็ธนบุรีเอาไว้นะคะที่มีการปกครองต่างจากจังหวัดอื่นๆตามสภาพภูมิประเทศและความสำคัญค่ะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงต่อมาก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลน,นครกรุงเทพพุทธศักราช2479แล้วก็จัดตั้งเทศบาลน,นครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1เมษายนปี2480 แต่เทศบาลนั้นเริ่มเปิดดำเนินการในวันที่27พฤษภาคมปี2480นะคะโดยเช่าบ้านของคุณหญิงลิ้นจี่สุริยานุวัตค่ะที่ถนนกรุงเกษมเป็นสำนักงานมีพลเอกเจ้าพระยารามราคบเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกนะคะและพระยาประชากิจกรจักรหรือชุบโอสถานนดดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีก็มีการเสนอต่อรัฐบาลซึ่งมีจอมพลแปลกพิบุญสงคราม นายกรัฐมนตรีว่าเทศบาลเนี่ยนะคะต้องการที่จะมีสถานที่ทํางานเป็นของตัวเองแล้วก็ได้พิจารณาเห็นว่าตึกแถวรอบบริเวณตลาดเสาชิงช้าและตัวตลาดเสาชิงช้าเหมาะสมค่ะพอเดือนมกราคมปี2484เทศบาลก็ได้ย้ายสํานักงานจากถนนกรุงกรเกษมมาตั้งที่ตําบลเสาชิงช้าซึ่งก็เป็นที่ตั้งสาราว่าการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ครั้งแรกเนี่ยเป็นการดัดแปลงตึกแถวเดิมนะคะเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ก่อนแล้วก็นำเรื่องเสนอต่อรัฐบาลให้ช่วยดำเนินการนำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุมัติให้กระชงการคลังขายที่ดินซึ่งก็เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กับเทศบาลในที่สุดค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้มีพระบรมราชานุมัตให้ขายแก่เทศบาลในราคา3 0 0แสนบาทในตอนนั้นนะคะ ขณะที่การวางซิลาเษ่สำหรับสาเราว่าการเทศบาลนครกรุงเทพเกิดขึ้นในปี2499จนเทศบาลนครกรุงเทพได้รวมกับเทศบาลนครธนบุรีนะคะเทศบาลนครหลวงแล้วก็ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่335มีการจัดรูปแบบการบริหารนครหลวงเป็นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่14ธันวาคมปี2515แล้วก็กลายเป็นสาราว่าการกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นศูนย์บัญชาการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนชาวกรุงเทพนะคะค่ะก็ถ้าพูดถึงสาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาทิงช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้วยรูปแบบของเขานะคะมีความลงตัวในตัวเอง แล้วก็มีลานคนเมืองอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์เลยแล้วก็จะเห็นเสาชิงช้าที่อยู่คู่กันมานานแสนนานมองวิวทิวทัศน์โดยรอบที่เด่นๆเลยก็คือจะเห็นโบสถ์ของวัดสุดทัศน์อยู่ด้วยนะคะรวมถึง รอบแถวแถวนั้นเนี่ยร,ร้านอาหารในตำนานเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ใช่ร้านใหญ่โตแต่เป็นร้านที่พูดถึงคนต้องนึกอ๋อยอย่างโกปีออที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปนั่งจิบกาแฟนมนมนมสดก็มีตรงย่านนั้นใช่ไหมคะคร,ราดหน้ากุ้ยชาเจ้าดังๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะคำถามที่ตามมาหลายคนบอกว่าอา้าวแล้วสรารวัการกทมตรงดินแดงเนี่ยอยู่ตรงไหนโอโทงขนาดไหนกว้างขางขนาดไหนนี่แหละคุณผู้ชมคะเป็นภาพตรงบริเวณดินแดงเนี่ยนะคะสารวัการตรงดินแดง คือในยุคของท่านอศวินขวัญเมืองที่เป็นผู้ว่ากทมเนี่ยท่านมีการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่จริงๆท่านปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ที่สาระวักรารกทมตรงเสาชิงช้าชแต่ท่านเองก็จะมาปฏิบัติภารกิจที่กทมอสองตรงดินแดนเฉพาะการประชุมสภากทม,อ,อ,มอยู่ที่ตึกไอาราวัฒพัฒนาซึ่งก็จะใกล้เคียงกับอาธานีนพรัตน์ ซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสาราว่าการกทม2ออตรงดินแดนบนถนนมิมตรไมตรีตรงแขวงดินแดนนั่นแหละค่ะ,คะอาคารธนินทรุรีเนี่ยค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าแต่ละชั้นแต่ละโซนเขาแบ่งกันยังไงชั้นล่างๆก็จะเป็นอาคารสํานักงานทั่วไปขยับขึ้นมาชั้นเจขึ้นไปจนถึงชั้น19จะเป็นสมาชิกสภากรทมแล้วก็เป็นพื้นที่สํานักงานก็จะมีการประชุมเกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะของสมาชิกสภากทม,มชั้นสูงขึ้นไปก็จะเป็นส่วนของผู้บริหารฝ่ายการเมืองแล้วก็สํานักงานต่างๆ อันนี้คือที่ใช้อยู่นะคะกับอาคารธานีนกพรัต37ชั้นด้วยกันเนี่ยค่ะจุดที่ย้ายนะจากเสาชิงช้าย้ายมาตรงดินแดง